ือการด้านสาธารณสุขในลาวยังด้อยประสิทธิภาพเพราะว่าบรรดาแพทย์และพนักงานในกระทรวงสาธารณสุขขาดจรรยาบรรณและบ่มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชนลาวทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอกท่านบุญกองสีหาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงยอมรับว่าการบริการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้ยังบ่สามารถตอบสนองต่อความต้องการตัวจริงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้อย่างทั่วถึงโดยนอกจากจะมีสาเหตุจากการขาดงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็ยังมีสาเหตุที่สําคัญจากการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาแพทย์และพนักงานของรัฐที่ขาดจรรยาบรรณและบ่มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชนลาวอีกด้วยโดยส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญดังที่ท่านบุญกองได้ให้การยืนยันว่าความรับผิดชอบเนี่ยยังบ่ทันสูงแต่ผลแลนนําผลประโยชน์นั่นแหละความสามารถความชอบคนมหาพยาธิและปิ่นปัวก็บ่ทันชัดเจนและว่องไวทันกับความต้องการกลไกบริหารของหมอนี่ก็ยังบ่ทันคล่องตัวและบริการปิ่นปัวนี่ยังจํากัดและก็ระบบวิธีเฮเวียก็บ่ทันถูกต้องเหมาะสมและก็บ่ถูกตามมาตรฐานของสากลทางด้านเจ้าหน้าที่ในองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ในลาวเปิดเผยว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านซึ่งในนี้ก็มีถึง5ด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสาธารณสุขก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 38% ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง 27% ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ 1,000 คนและการเสียชีวิตของแม่คณะถือผ้าก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลก็มีเพียงแต่ 54% ของจำนวนแม่หญิงที่เกิดลูกทั้งหมดในลาวส่วนท่านบุญปอนศรีสุราสมาชิกสภาแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวบ่บรรลุขาดหมายที่วางไว้เกือบทุกด้านโดยสภาแม่นการเข้าถึงหลักประกันด้านสุขภาพของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้บ่ถึง 35% ในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ถึง 51% ของประชากรลาวทั้งประเทศและในขณะเดียวกันยังได้มีการปล่อยปะให้มีคลินิกที่บ่ได้มาตรฐานจำนวนหลายอีกด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในลาวเปิดเผยว่าการปฏิบัติเวียกงานควบคุมพยาธิไข้มาลาเรียในลาวในช่วงปี2010หา2018ที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้อัตราเฉลี่ยการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนลาวลดลงจาก 6.7% ในปี2010มาอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 3.1% ในปี2018ส่วนอัตราการเสียชีวิตย้อนไข้มาลาเรียก็ได้ลดลงจาก 3.5 คนต่อ 100,000 คนในปี2010เป็น 0.9 คนต่อ 100,000 คนในปี2018ซึ่งด้วยผลการดำเนินงานดังกล่าวนี้ก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่ารัฐบาลลาวจะลบล้างการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนลาวได้อย่างสิ้นเชิงในปี2030หากแต่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าอัตราเฉลี่ยการติดเชื้อไข้มาลาเรียในลาวยังสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแม่นในแขวงที่ประชาชนลาวจำนวนบ่น้อยยังดำรงชีพด้วยการเข้าไปเก็บเครื่องปากของดงนั่นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA